มาดูมุมมองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้านะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรฐษฐกิจวันนี้มีมุมมองที่น่าสนใจจากทางทีเดีไอครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าหากล่าช้าออกไป3เดือนกลุ่มนี้จะกระทบต่อก,การตัดสินใจลงทุนในกลุ่มผู้ประกอบการชิปขณะที่ได้เกิดล่าช้าออกไป5-6เดือนนะครับอันนี้ถือว่าผลกระทบน่าจะเริ่มหนักขึ้นเพราะอาจจะทําให้ต่างชาติที่กําลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจในการลงทุนในประเทศไทยนะครับมีการชะลอการนําเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยได้ครับ ดกรกิร it, ิดาเผาพิจิตผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาและผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีไอท่านก็เปิดเผยในงานฝากการบ้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลใหม่นะครับงานนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่74ครับท่านบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะครับจากขั้นตอนต่างๆต,ต,ตามปกติจะอยู่ที่กลางเดือนสิงหาคม การจัดตั้งรัฐบาลจึงจะแล้วเสร็จนะครับซึ่งข้อมูลปัจจุบันมีการวิเคราะห์ว่าแนวทางการจัดตั้งอาจล่าช้าออกไปซึ่งอาจล่าช้าได้บ้างน,นะครับก็ถือว่าแนวทางนี้ก็อาจจะกระทบต่อนักลงทุนที่อยู่ระหว่างการติดตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่แต่ถ้าเกิดล่าช้า5-6เดือนจุดนี้นักลงทุนอาจตัดสินใจไปลงทุนประเทศอื่นซึ่งอาจจะทำให้ประเทศไทยนั้นสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมากครับ อย่างไรก็ตามนะครับระยะเวลาในการตัดสินใจของนักลงทุนแต่และอุตสาหกรรมนี่ก็ถือว่าไม่เท่ากันเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะครับกำลังมีความต้องการของตลาดมากอาจใช้เวลาในการรอจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่เกิน3เดือนหากล่าช้ากว่านั้นจําเป็นต้องตั้งฐานการผลิตในประเทศอื่นนะครับที่มีความเหมาะสมกว่าส่วนนโยบายสําคัญที่ภาคธุรกิจต้องการให้เกิดความชัดเจนกับรัฐบาลชุดใหม่มีอยู่3ประเด็นด้วยกันครับหคือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สองคือเศรษฐกิจยั่งยืนนะครับรัฐบาลชุดใหม่จะยังขับเคลื่อนด้วยโมเดล BCG หรือไม่และสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรและกำลังแรงงานในประเทศซึ่งควบคู่ไปกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดย2พักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทางก้าวไกลและก็เพื่อไทยนั้นมีนโยบายในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ450และ400บาทตามลาดับ ซึ่งต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพแรงงานนะครับให้ภาคธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยจึงถือเป็นนโยบายที่ภาคเอกชนทั้งไทยและก็ต่างประเทศนั้นติดตามอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนช่องสิกบกร